คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สายของคุณวีครับคุณวีมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่นักศึกษามาเล่าให้คุณวีฟังเกี่ยวกับความลี้ลับที่ได้เจอมาครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีที่ผ่านมาคุณวีมาพร้อมกับเรื่องของตึกคณะหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของคุณวีครับสวัสดีครับคุณวีสวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับผมคุณวีตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนแถวกระทรวงการคลังค่ะแถวกระทรวงการคลังค่ะกระทรวงการพระราม6ค่ะพระราม6ในโอเคโอเค คุณวีกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังไม่เคยเลยค่ะนี่ครั้งแรกค่ะและปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นห่วงสวยหรือเปล่าค่ะถ้าห่วงสวยยังไงอ่ะยังไงอ่ะก็ถ้าห่วงสวยก็นอนดึกไม่ได้ค่ะก็จะฟังแห้งอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าโอเคพร้อมอะไรเงี้ยค่ะก็จะฟังแบบสดได้ค่ะอยู่ที่เราจะห่วงความสวยหรือเปล่าใช่ตอบได้แบบว่าสุดยอดมากเอ้ยเท่ผมว่าเป็นคำตอบที่เท่ดีครับผมโอเคคุณวีครับเรามาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยที่หนึ่งที่เราจะไม่ระบุเลยนะครับว่าสถานที่นี้มันตั้งอยู่ที่ไหนค่ะนะครับเพราะฉะนั้นคุณวีท่องไว้ในใจว่าอย่าหลุดสถานที่หรือว่าอย่าหลุดอะไรที่มันเป็นสิ่งเฉพาะที่มันจะสื่อไปถึงสถานที่นั้นได้นะค่ะโอเคได้เลยครับตึกคณะที่ว่านี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีคุณแจ็คทีมงานแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ค่ะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยก็มีจะใช้นามสมมติทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ขออนุญาตนะคะสิ่งที่วีก็ไม่รู้คือเรียกมันว่าอะไรเนี่ยนะคะก็ขออนุญาตนำเรื่องเนี่ยมาเล่านะคะก็จะไม่ได้มีเจตนาในการลบหลู่ใดๆนะคะครับโอเคค่ะครับก็เรื่องมันก็จะมีอยู่ว่าจริงๆแล้วคืออยากจะบอกกับคุณแจ็คเหมือนกันว่าละการของคุณแจ็คเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ดีแบบว่าตั้งใจฟังเรื่องผีนะคะเพื่อที่จะค้นหาคำตอบบางอย่างเนี่ยให้กับตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ชอบเรื่องผีเลยไม่ดูหนังผีเลยเพราะว่ากลัวมากกลัวแบบมากๆค่ะครับด้วยความขอโทษค่ะด้วยความที่แบบว่าเป็นเด็กที่แบบมีจินตนาการแบบบันเจิดมากอะไรเงี้ยค่ะครับก็จะขอท้าความไปก่อนว่าคือในตอนที่ตัวเองแบบอยู่ในวัยประถมเนี่ยค่ะเป็นคนที่จะชอบแบบฝันว่าตัวเองเนี่ยโดนพญานาคกินอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องฝันอย่างนั้นแล้ววันก็ฝันบ่อยมากอะไรเงี้ยค่ะก็แบบว่าเดี๋ยวฝันอีกละเดี๋ยวฝันอีกละซึ่งเราก็จะคิดว่าอ่ะคงเป็นแบบชอบดูพวกหนังจากวงตามภาษาเด็กต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะคะก็เลยแบบก็เลยเก็บมาเป็นความฝันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามีเนี่ยก็จะยังเป็นเด็กที่ชอบฝันอะไรที่น่ากลัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันบ่อยมากแล้วก็ความฝันที่น่ากลัวที่สุดอย่างหนึ่งเลยก็คือเคยฝันว่าในความฝันนะคะมันมีผีตัวหนึ่งเนี่ยที่เขาจะใส่รองเท้าสเก็ตมันเป็นรองเท้าสเก็ตแบบยุคโบราณนะคะที่มันจะเป็นล้อคู่หน้าหลังอ่ะไม่ทราบว่าทุกคนจะรู้จักหรือเปล่านะคะนั่นแหละค่ะก็จะใส่รองเท้าสเก็ตคู่นั้นอ่ะแล้วในมือเนี่ยเขาก็จะถือมีดแล้วก็วิ่งไล่ตัดหัวคนในบ้านคือก็จะฝันอย่างเงี้ยแล้ว hey. คือมันฟังแล้วมันดูเหมือนตลกแต่ว่า เราอ่ะชอบฝันอะไรแบบนั้นแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากลัวที่จะแบบจินตนาการอะไรพวกเนี้ยมากๆเลย ค่ะ ก็เลยจะไม่ชอบเลยไอ้พวกหนังผีเรื่องผีใครจะมาเล่าเนี่ยก็จะแบบเอามือปิดหูอะไรเงี้ยค่ะจนวันนึงเนี่ยอยู่ประมาณหรือว่าช่วงปฐมกำลังจะมัธยมอะไรเงี้ยนะคะก็นี่ก็จะมีพี่สาวอีกหนึ่งคนเนี่ยเราก็โตมาด้วยกันก็จะอายุห่างกันแบบว่าไม่ถึง1ปีดีอะค่ะพี่สาวเรียนที่ไหนวิก็เรียนที่นั่นเราก็จะสนิทกันมากก็พาเป็นซนโดนแม่ตีทุกวันเลยค่ะจนวันนึงเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็สอน
สอนนั่งสมาธิสวดมนต์อะไรเงี้ยค่ะพวกเราก็ร้อนวิชากันพอกลับมาบ้านช่วงค่ำๆก็แบบก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยแหละค่ะก็ชวนกันไปนั่งสมาธิที่ชั้น2ของบ้านทีนี้เนี่ยจำไม่ได้นะคะว่าด้วยเหตุผลอะไรที่เราจะต้องไปนั่งสมาธิกันอยู่ในห้องมืดๆซึ่งก็ปิดไฟแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันเนี่ยแหละค่ะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไปเรื่อยๆสักพักนึงเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงแบบที่บริเวณหน้าต่างค่ะมันเป็นเสียงแบบขูดๆอะไรก็ในตรงมุ้งลวดแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลืมตานะคะก็ยังนั่งสมาธิกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เอาเข่าแบบสะกิดกันประมาณว่าแบบได้ยินไหมได้ยินไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่งกันไปสักพักหนึ่งเสียงก็ยังดังอยู่อีกคือในเวลานั้นมันอธิบายไม่ได้ว่าเสียงมันเป็นแบบไหนเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะจนอยู่ครั้งนึงวีเคยฟังในรายการของคุณแจ็คใครก็ไม่รู้สักคนนึงเนี่ยเขาเล่าว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนแบบเล็บขูดที่มุงลวดอะค่ะที่แบบอะไรอย่างเงี้ยวีก็เลยแบบอ๋อหรอเสียงขูดมุ้งลวดเหรอวีก็เลยลองขูดดูบ้างก็อ๋อเออใช่ๆมันจะเสียงมันจะคล้ายๆกันอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะครับแล้วเสียงนั้นน่ะมันก็ดังขึ้นอีกครั้งแล้วทีเนี้ยคือแบบมันลากยาวอ่ะคือยาวเลยค่ะกูพากันกระโดดวิ่งถุงออกจากห้องอะค่ะก็คือแย่งกันออกเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เราก็ไม่มีกิจกรรมนั่งสมาธิสวดมนต์กันอีกเลยนะคะก็นั่นค่ะก็จะเป็นที่มาของความที่แบบไม่ชอบฟังเรื่องผีไม่เอาเลยเลยจนวันนึงเนี่ยค่ะวีก็ตัดสินใจว่าวีจะลองฟังรายการผีสักรายการนึงเผื่อว่ามันจะมีอะไรที่เราอยากรู้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งรายการนั้นน่ะก็คือรายการของคุณแจ็คนี่แหละค่ะจะเป็นรายการ The Ghost Radio อะไรเงี้ยวีจำได้ว่าวีฟังครั้งแรกวีกลัวมากแบบดูเครื่องโทรศัพท์ทิ้งมันกดติดไม่ทันมันกดติดไม่ทันหัวใจมันเต้นแรงมากฉันได้ว่าเป็นคุณคิงหรืออะไรสักอย่างนึงที่เขาเล่าเรื่องตอนที่มีแบบคนมีแบบเสียงแทรกในสายโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะเรื่องอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะแล้วทีนี้ก็คือเรื่องมันก็เริ่มมาจากเหตุการณ์ที่วีเนี่ยต้องเข้าไปสอนที่สถานศึกษาแห่งหนึ่งตอนนั้นวีเป็นครูใหม่เลยก็ด้วยความเป็นครูใหม่นั้นก็ยังล่าเริงอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบชอบไปคุยเล่นกับเด็กนู่นนี่นั่นจนอาจารย์ในนั้นนะคะก็จะตั้งฉายาให้ว่าไอ้หัวหน้าแก๊งเด็กอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราแบบว่าได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวกับเด็กอยู่เสมอค่ะซึ่งในการทำงานศิลปะเนี่ยมันเป็นบ่อยครั้งมากที่จะต้องทำงานอยู่ที่มหาลัยเนี่ยจนดึกเลยเพราะว่ามันขนงานกลับไปทำที่บ้านไม่ได้นะคะในช่วงแรกๆที่วีแบบเข้าไปสอนเนี่ยก็จะมีอาจารย์ประจำเนี่ยก็จะชอบบ่นบ่อยมากว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบพวกคุณทำงานกันไม่เสร็จเลยอะไรเงี้ยเราก็เห็นทีท่าของเด็กมันแบบอึกอึกอักอักอึกอึกอักอักอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มารู้ในทีหลังว่าแบบเขาโดนผีที่ห้องปั้นหลอกอะไรเงี้ยเราก็แบบมันแบบมันพูดแย่เราเล่นหรือเปล่าหรือว่าแบบคือแบบพูดไปเป็นก็อ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าเขาอ้างอะมั่งอะไรเงี้ยทำไม่เสร็จก็เลยอ้างไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเฮ้ยเขาโดนหลอกจริงๆนะตอนนั้นเราก็ได้แค่แบบแบ่งใจแบ่งรับแบ่งสู้อะค่ะก็จะไม่เชื่อเขามันก็จะกระแลอยู่หรือว่าถ้าเชื่อเขามันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะจนเวลามันผ่านไปสักพักเนี่ยซึ่งก็เหมือนเดิมค่ะงานก็ยังไม่ค่อยคืบหน้าเลยแล้วเรื่องเล่าเนี่ยมันก็เข้าหูมาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนท้ายสุดก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเดี๋ยวจะลองถามเด็กๆดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งในตอนนั้นนะคะก็จะมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยชื่อสมมุติว่าตูมเนี่ยเขาก็เล่าว่าดึกคืนนึงเนี่ยขณะที่เขาเนี่ยกำลังนั่งทำงานในห้องเขาก็ได้ยินเสียงแบบวิ่งตึ้งตังตึ้งตังอะไรอยู่ที่ชั้นสองซึ่งเขาก็ยืนยันว่าตอนนั้นน่ะมันไม่มีคนอยู่ข้างบนนั้นเลยจริงๆเดี๋ยวจะขออธิบายตึกเรียนก่อนนะคะคือตึกเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ตึกที่ทำมาเพื่อเป็นการเรียนทางด้านศิลปะโดยเฉพาะเลยมันเป็นตึกแบบเหลือแล้วก็เข้าไปใช้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งในการใช้ตึกเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีความเหมาะสมกับการทำงานข้างล่างก็จะเป็นห้องปั้นข้างบนก็จะเป็นห้องเรียนนาฏยะซึ่งห้องเรียนนาฏยะเนี่ยค่ะปกติเนี่ยเวลาที่เขาเรียนเขาสอนกันเขาก็จะไม่สามารถแบบเรียนบนพื้นปูนได้เพราะว่ามันจะทำให้ข้อเท้าของเขาบาดเจ็บใช่ไหมคะก็จะต้องมีการแบบปูพื้นไม้อะไรเงี้ย
พราะฉะนั้นเวลาที่มันซ้อมค่ะหรือว่ามีการเรียนการสอนเนี่ยเสียงก็จะตึ้งตั้งตึ้งตั้งลงมาที่ห้องเรียนของเราข้างล่างประจำเลยแล้วเสียงมันดังมากจนแบบบางครั้งเราก็เรียนกันไม่ได้เลยต้องคือถ้ามีการสอบหรือว่ามีการตรวจงานอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องแบบไปบอกเขาว่าเอ้ยแบบว่าขอเวลาชั่วโมงนึงนะเดี๋ยวขอตรวจงานก่อนเดี๋ยวค่อยซ้อมกันต่ออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องใช้วิธีนั้นกันค่ะทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาได้ยินเสียงดังจากชั้นบนจริงๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันดังชัดมากอะไรเงี้ยมันก็เลยบอกว่าเอ้ยแม่บ้านมั่งอะไรเงี้ยหรือแม่ก็มีคนซ้อมอะไรเงี้ยถึงจะดึกๆก็อาจจะมีคนซ้อมก็ได้นะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ผมไปดูมาแล้วมันไม่ได้เปิดไฟเราก็แบบเออก็เขาอาจจะซ้อมเสร็จพอดีแล้วก็ปิดไฟกำลังเดินกลับอะไรเงี้ยค่ะก็แบบว่าก็แบบหาพยายามหาเหตุผลอะไรไปเพื่อให้เด็กเขาไม่กลัวหรือว่าพยายามแบบตรวจสอบว่ามันคืออะไรกันแน่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็พิสูจน์อะไรยังไม่ได้มันก็ผ่านไปแล้วก็อีกไม่นานค่ะคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเกิดในช่วงเวลาเดียวกันก็จะมีน้องคนนึงเนี่ยเขาจะชื่อว่าจิ๋วเขาก็จะแบบว่ามาเล่าด้วยท่าทางแบบว่าคือเขาดูกลัวมากจริงเขาบอกว่าเนี่ยมันมีคืนนึงเนี่ยที่เขาเนี่ยอยู่ทำงานดึกคือขณะที่เขาทำงานเนี่ยเขาก็จะเห็นบางอย่างเนี่ยผุบโผล่อยู่ใกล้ๆห่างตาเลยอ่ะเขาก็ทำงานไปไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าอาจจะแบบเป็นเพื่อนเดินเข้าเดินออกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทำงานต่อไปแต่เขาบอกว่าคือมันน่าแปลกใจตรงที่ว่าทุกจังหวะที่เขาแบบเงยหน้าขึ้นมาหยิบของหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นสิ่งนั้นนะค่อยๆแบบปุ๊บมาใกล้ๆเรื่อยๆเรื่อยๆในขณะที่เขาไม่ได้ยินเสียงเดินเลยจนช็อตสุดท้ายที่เขารู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็คือเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยสิ่งนั้นอะมันยืนอยู่ข้างๆเขาเลยแล้วก็แบบก้มมองอยู่ว่าเขากำลังทำอะไรอันนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าคือมันตกใจมากแล้วเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ได้แต่แบบรีบเก็บของแล้วคือไฟเฟยก็เปิดทิ้งไว้อย่างนั้นยันเช้าเลยนะคะค่ะนั่นก็คือสิ่งที่น้องจิ๋วเขาเจอเขาได้อธิบายไหมครับที่เขาบอกว่าสิ่งนั้นน่ะมันคืออะไรเขาบอกว่ามันคือคนแต่ว่าคือพอมายืนอยู่ใกล้ๆใกล้ๆเขาแล้วก็ก้มหน้ามองเนี่ยมันไม่ใช่คนที่อยู่ละแวกนั้น อะไรเงี้ยค่ะคเราก็แบบเป็นลุงที่ดูแลทำความสะอาดหรือเปล่าหรือเป็นรปภ.อะไรไหมเขาบอกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าถ้าคนอยู่แถวเนี้ยเรารู้จักกันหมดแบบใครเป็นใครแล้วยิ่งถ้าเป็นกลางคืนน่ะถ้ามีคนนอกเข้ามามันก็จะอันตรายมากๆซึ่งเขาจะมีรปภ.ดูแลอยู่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณเอกอธิบายไหมครับว่าไอ้ที่บอกว่าเป็นคนสิ่งนั้นเนี่ยรูปร่างลักษณะแบบไหนผู้หญิงผู้ชายดีเทลการแต่งตัวอะไรยังไงเขาเล่าให้ฟังไหมฮะเขาบอกว่าเป็นผู้ชายมีอายุหน่อยแล้วก็เหมือนใส่เสื้อลายสก๊อตใส่เสื้อลายสก๊อตอะไรเงี้ยค่ะใช่ครับแล้วก็ผู้ชายคนนี้เขาก็จะปรากฏอยู่ในที่ต่างๆในทุกปีที่วีได้ยินนะคะก็แต่ละปีก็จะมีคนมาเล่าว่าเจอผู้ชายคนนี้อยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบดูเป็นคนที่แบบว่ามีความสนใจใคร่รู้ในงานของเด็กๆมากเลยเวลาเด็กทำงานนะคะก็จะมาโผล่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวีก็พิสูจน์ไม่ได้อีกเพราะว่ามันไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงนะคะแล้วหลังจากนั้นอีกก็จะมีเหตุการณ์ที่เด็กๆเนี่ยเขาไปเจออีกคนนี้เขาชื่อว่าแตงเขาบอกว่าในวันนึงเนี่ยที่เขากำลังจะเดินไปที่บ่อล้างคือในห้องปั้นนะคะมันจะมีบ่อที่เราจะเอาไว้ล้างมือเอาไว้ทำความสะอาดงานเนี่ยบ่อเนี่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่ประมาณเหมือนแบบบ่อเพาะกุ้งเพาะปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สูงสักประมาณ60 เซนเนี่ยค่ะก็เขาก็จะเดินไปล้างมือหรือล้างของอะไรไม่รู้ค่ะในนั้นพอเดินคือเวลาที่เราจะเดินไปที่บ่อนั้นเนื่องจากมันมีความสูงประมาณ60 เซนเนี่ยคือเดินไกลๆเนี่ยเราก็จะไม่เห็นพื้นบ่อใช่ไหมคะพอเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราถึงจะเห็นว่ามันมีอะไรอยู่ในบ่อทีนี้จังหวะที่น้องแตงเนี่ยเขาเดินเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าที่ตอนแรกแบบมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอยู่ที่พื้นบ่อเขาก็มองไม่ชัดหรอกเพราะว่ามันมืดด้วย
คือไอ้ตรงบ่อล้างเนี่ยค่ะพี่แจ๊คมันก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยเอาสีดำเนี่ยไปทากำแพงคือมันเป็นมุมห้องด้านในสุดแล้วยังไปทากำแพงสีดำมันยิ่งทำให้มุมนั้นแบบมันดูมืดแล้วก็อับมากๆอะค่ะเขาก็บอกพอเขาเดินเข้าไปใกล้จนรู้ว่าไอ้สิ่งที่แบบเป็นตะคุ่มตะคุ่มอยู่ที่ที่พื้นบ่อค่ะมันคือคนเนี่ยร่างของคนเขาบอกว่าร่างของคนนะคะที่นอนคว่ำหน้าอยู่ในบ่อนั้นแล้วใช่ค่ะแล้วเขาก็แบบตกใจเหมือนกันก็เหมือนกับทุกคนคือแบบตกใจที่ที่ได้เจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนก็เจอเรื่องประหลาดในช่วงเวลาเดียวกันค่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะวีก็ได้แต่คิดว่าที่มันเป็นอุปทานหมู่หรือเปล่านะที่แบบเดี๋ยวคนนั้นเจอเดี๋ยวคนนี้เจออะไรเงี้ยในห้องเราเรียนกันสี่คนเจอกันไปแล้วสามคนวีก็แบบอาจจะเป็นอุปทานหมู่ก็ได้นะแล้ว เรื่องผู้หญิงเนี่ยค่ะก็มีก็ได้ยินบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นทุกปีทุกปีอะไรเงี้ยค่ะก็สอนที่นี่มาประมาณ 7-8 ปีละก็ได้ยินเรื่องอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าวีไม่กลัวถึงแม้จะได้ยินบ่อยๆมันก็แบบมันก็กลัวแหละเราก็จะบอกตัวเองเสมอเวลาที่เราไปสอนว่าไปสอนนะแบบอย่าแกล้งนะอะไรเงี้ยไม่ได้มาทำอะไรไม่ดีนะก็จะบอกเงี้ยตลอดหรือว่าให้ตัวเองอุ่นใจอะค่ะจนวันนึงเนี่ยวีก็เดินไปที่ห้องไปสอนเป็นปกติเนี่ยค่ะที่ห้องปั้นเดินเดินไปก็เห็นไอ้มันเหมือนแก้วใสๆแล้วก็มีทรายอยู่ข้างในแก้วนะคะแล้วก็เอาทูบปักโบ๊ะเข้าอยู่ในแก้วนั้นวางอยู่ในห้องปั้นวีก็แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นคือแบบไม่ทันได้คิดอะไรนะคะก็เปิดประตูเข้าไปแล้วก็กำลังจะเตรียมการสอนพอถึงเวลาสอนปุ๊บเด็กคนนึงก็เดินเข้ามาบอกอาจารย์เมื่อคืนแบบหนูโดนผีหลอกอะบอกว่าผีหลอกอีกแล้วเหรอแบบโดนหลอกเลยกันบ่อยนะจ๊ะงานที่เสร็จแล้วก็บอกผีหลอกตลอดเลยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆเมื่อคืนอะเขาปั้นหุ่นกายวิภาคอยู่ในขณะที่เขาปั้นเนี่ยคือเวลาที่ปั้นมันก็จะมีแป้นปั้นรอบๆกับหุ่นตัวอย่างตรงกลางใช่ไหมคะคือหุ่นตัวอย่างตรงกลางเนี่ยมันจะสามารถหุ่นได้ค่ะทีเนี้ยเด็กเขาบอกว่าเขาปั้นๆอยู่ดีๆที่หุ่นตัวนั้นนะอยู่ๆมันก็หมุนเองเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะหมุนเองเพราะมันหนักคือเวลาที่เราจะดูด้านไหนเนี่ยเราจะต้องแบบออกแรงในการดันอะให้หุ่นมันหมุนแล้วมันหมุนเองแล้วเขาก็บอกว่าตอนนั้นอะเขาอยู่คนเดียวเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเขาก็ได้นึกถึงแต่เรื่องที่พี่ๆเขาเล่าให้ฟังแบบสงสัยมันจะจริงเขาเล่ามั้งอะไรเงี้ยก็รีบเก็บของกลับนั่นแหละค่ะตอนเช้ามาวีก็เลยเจอทูบหนึ่งกรัมกับงานที่มันก็ไม่เสร็จเหมือนเดิมทูบหนึ่งกรัมหมายถึงว่าเดี๋ยวนะทูบที่เขาปักเอาไว้เป็นกรัมหรือว่าเป็นดอกเดียวครับเป็นกรัมค่ะเขาปักไว้แต่วีไม่ได้เป็นนักไงว่ามันมีแบบกี่อันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ปักเอาไว้ใส่แก้วหน้าห้องแล้ววีก็แบบโอ้จะเจออะไรกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะน้องคนนี้ก็เจออะไรเงี้ยวีแต่วีมันก็ได้ยินเสียงได้ยินหรืออะไรเงี้ยเราก็จะแบบอ๋อคือมีข้ออ้างให้ตัวเองตลอดว่าล้มแหละอ๋อแบบตาลายแหละเห็นนู่นเห็นนี่อะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้วิธีนั้นตลอดในการเรียนการสอนที่ผ่านๆมาทีเนี้ยแต่ว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ทำให้วีเนี่ยนึกไปถึงตอนที่ตัวเองเรียนปอโทตอนนี้สิ่งที่เด็กๆพูดมันอาจจะจริงก็ได้นะเพราะว่าเราก็เคยเหมือนเจออะไรบางอย่างแต่เราก็อธิบายมันไม่ได้คือไปเล่าให้ใครฟังก็มันดูตลกอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันมีวันหนึ่งเนี่ยที่จะต้องไปที่โรงอาหารกับเพื่อนตอนนั้นจำได้ว่ามันเป็นช่วงแบบช่วงสอบอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะแบบไม่ค่อยมีเด็กๆก็เดินกันไปกินข้าวที่โรงอาหารกับเพื่อนกันสองคนเราก็ซื้อข้าวมานั่งกินแล้วก็เมามอยอะไรกันไปตามภาษาค่ะแล้วอยู่ๆเพื่อนอ่ะก็นิ่งไปแล้วก็มองหน้าเราก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็แบบแล้วก็ถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็แบบถามเราแบบนิ่งๆเหมือนกันว่าพี่วีรู้สึกอะไรไหมเราก็แบบว่าอะไรอ่ะตอนนั้นเราไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้ชนหลังเราเนี่ยเบาๆค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอะเห็นอะไรก็ไม่รู้มันบอกไม่ได้เลยอยู่ๆมันโผล่มาในอากาศ
ข้างหลังพี่วีแล้วมันก็หายไปในอากาศเฉยๆเลยข้างหลังพี่วีเขาก็เลยแบบคือเขาคือไอ้ที่นี่เพราะว่าเขาบรรยายไม่ได้ว่ามันคืออะไรเขาก็เลยถามเราว่ารู้สึกอะไรไหมเราบอกว่าเออเรารู้สึกแต่เราก็บอกไม่ได้เพราะเรามองไม่เห็นอะไรแต่ว่าภาพในหัวหรือว่าในความคิดหรือในความรู้สึกคำพูดมันออกมาเองว่าอะไรก็ไม่รู้ดำๆอ่ะข้างหลังมันชนอะไรเงี้ยค่ะมีเป็นแค่ความรู้สึกเขาบอกว่าใช่พี่มันดำๆโผล่มาในอากาศข้างหลังเลยแล้วมันก็หายไปในอากาศข้างหลังเลยตอนนั้นก็แบบคิดพยายามหาเหตุผลนะคะว่ามันคืออะไรนกมั้งหรืออะไรมั้งเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นพื้นที่โล่งแจ้งคือถ้ามีอะไรผ่านมามันจะต้องเห็นแน่ๆเพียงแต่ว่ามันมองไม่เห็นมันแค่โผล่มาในอากาศเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะก็จนกระทั่งเรื่องราวมันก็ผ่านไปทีเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องใกล้ๆเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะก็เมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องในมหาลัยเหมือนกันที่เดียวกันมั้ยคะมีโอกาสที่เดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นอีกคนละตึกแล้วนะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสไปทำงานกับอาจารย์คณะหนึ่งนะคะซึ่งในนั้นอ่ะมันก็จะเป็นแบบช็อปนะคะช็อปทางวิศวกรรมในวันนั้นมันเป็นวันที่แบบอยู่ๆก็มีลมแรงแบบพัดกันโชกเลยทุ่งเหมือนมีพายุอะค่ะเราก็นั่งทำงานกันอยู่ข้างในช็อปนั่นแหละในห้องทำงานมันก็เป็นห้องแอร์อะไรเงี้ยมันก็อากาศเย็นมีก็แบบปวดเข้าห้องน้ำจังเลยปวดปัสสาวะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าเดี๋ยวจะเดินออกไปเข้าห้องน้ำซึ่งห้องน้ำเนี่ยมันอยู่อีกส่วนหนึ่งของอาคารนะคะพอมีกำลังจะเดินเปิดประตูออกไปเนี่ยสักพักนึงก็มีน้องเพื่อนร่วมงานนะคะเขาเดินสวนเข้ามาเขาบอกว่าเห็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็แบบอ๋อหรอเออก็ไม่ได้คิดอะไรก็เดินเปิดประตูออกไปค่ะพอเราเดินออกไปเนี่ยคือแรกที่เปิดประตูไปเนี่ยกลิ่นมันก็ประทับเลยแบบเฮ้ยเหม็นอะไรเงี้ยเหม็นเราก็เดินออกไปคือกลิ่นมันเหมือนประมาณเหมือนแบบซากอะไรตายหนูตายหรืออะไรตายไม่รู้ค่ะรู้แค่ว่ามันตายมันเหม็นเน่าเราก็เลยแบบเดินไปสักพักหนึ่งคือห้องที่มีทำงานนะคะมันเป็นห้องชั้นสองด้านในสุดเลยครับทีนี้เวลาจะเดินไปมันจะต้องเดินผ่านระเบียงทางยาวเพื่อที่จะไปลงบันไดแล้วว่าไต่อีกที่อีกอาคารหนึ่งที่มีห้องน้ำครับคือในระหว่างทางที่จะต้องเดินไปเนี่ยกลิ่นมันก็แรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันอยู่ๆมันก็รู้สึกว่าอึดอัดมากเลยไม่อยากจะเดินต่อไปละมันเป็นแค่ความรู้สึกแต่ว่ามันก็อยากเข้าห้องน้ำมันก็แบบจำใจเดินไปอะค่ะพอเดินไปช่วงที่จะลงบันไดเนี่ยมันรู้สึกได้ว่ามันเป็นแบบมันเป็นมวลของความเหม็นที่มันกินพื้นที่ใหญ่มากตรงทางที่เราจะเดินลงไปเนี่ยเราแบบโอ้ขนลุกมากเลยอะแต่มันคืออะไรก็ไม่รู้อะรู้แต่ว่ามันอึดอัดไม่อยากเดินอะแต่ก็ต้องเดินจำใจเดินผ่านออกไปข้างนอกจนไปเข้าห้องน้ำอะไรเสร็จซึ่งห้องไม่มีกลิ่นอะไรเลยค่ะเข้าห้องน้ำอะไรเสร็จปุ๊บกลับเข้ามาเดินกลับเข้ามาต้องผ่านบันไดแล้วอ่ะมันแบบอึดอัดมากเลยอะไรเงี้ยก็แบบกั้นใจเดินแต่ว่ายึดจำจนจะมาถึงห้องทำงานเองกลิ่นมันก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆเราก็แบบโอ้ยเหม็นจังเลยอะไรเงี้ยสงสัยต้องแบบให้แม่บ้านหรือให้ใครมาหาดูอะไรเหม็นอะไรเงี้ยก็พอเดินเข้าไปในห้องก็บอกว่าพี่ได้กลิ่นเหม็นจริงด้วยอะไรก็ไม่รู้เหมือนหนูตายอะไรเงี้ยเด็กในห้องเขาเลยอาสากันบอกว่าเดี๋ยวไปเดินหาเองเดี๋ยวเอาไปทิ้งให้เขาสองคนก็รีลุกลนเดินออกไปหาอะไรกันเนี้ยค่ะสักแป๊บหนึ่งเขาเดินเข้ามาบอกว่าพี่ได้กลิ่นนะเราก็บอกมันเป็นไปไม่ได้ก่อนเข้าห้องกลิ่นมันแรงมากๆอะไรเงี้ยเขาแบบมันมีกลิ่นไปเดินดูดีๆเขาบอกว่าเฮ้ยไม่มีกลิ่นจริงเขาเดินทั่วแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็เลยเดินเปิดประตูไปแล้วทำจมูกฟุดอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่ามันไม่มีกลิ่นจริงๆพี่แจ๊คซึ่งมันแบบมันจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปแบบ 0% น่ะเพราะว่ากลิ่นที่เราเดินก่อนเข้าห้องมันเหม็นมากๆแล้วอาคารนั้นน่ะมันเป็นอาคารปิดพี่แจ๊คลมมันไม่ได้พัดมันไม่มีทางที่ลมจะพัดอ่ะครับแล้วต่อให้กลิ่นจะหายมันก็ควรจะมีช่วงเวลาในการค่อยๆหายแต่ว่าพอเข้าไปปุ๊บออกมากลิ่นหายซึ่งแบบ
มันเป็นไปไม่ได้เลยแล้ววีก็ไม่รู้มันคืออะไรค่ะตอนนั้นด้วยความที่ไปทำงานกับคนสายแยศาเขาบอกว่าอ่ะงั้นเรามาพิสูจน์กันเขาว่าอย่างนั้นเขาก็ไปซื้อไอ้หลอดไฟอะไรก็ไม่รู้ค่ะมีเรียกไม่ถูกที่เขาจะมาติดไว้เวลาที่แบบมีคนเดินผ่านไปผ่านมามันก็จะติดเองอะไรเงี้ยเป็นเซ็นเซอร์เขาค่ะคงเป็นอย่างนั้นนะคะวีก็เรียกไม่ถูกไม่รู้มันคืออะไรเขาก็มาติดไว้แล้วเขาก็แบบมาดูในไอ้กล้องวงจรปิดอะค่ะเขาบอกว่าตัวไฟมันไปติดดันดับเองทั้งที่ไม่มีคนเดินครับตอนนั้นก็แบบไม่รู้คืออะไรแล้วอยู่มาวันหนึ่งค่ะมันก็มีแมวดำโผล่เข้ามาในอาคารนั้นเลยแบบอ๋อแมวดำมันไม่ใช่คนไม่ใช่ผีอะไรหรอกแมวมันคงเดินผ่านเซ็นเซอร์แล้วก็ไฟก็ติดเองดับเองนี่แหละตอนนั้นเรื่องมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะแมวดำอะไรเงี้ยเรื่องมันก็ผ่านไปจนเมื่อประมาณก็ผ่านเวลานั้นไปได้ไม่นานหลังจากไอ้เหตุการณ์ที่มีได้กลิ่นเหม็นมากๆอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงแบบปลายปี61นะคะก็เป็นวันมันสิ้นปีอะค่ะมันเป็นเทศกาลที่ใครๆก็ขับบ้านแต่ว่าวีเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ชอบเดินทางช่วงเทศกาลเลยก็อยู่กรุงเทพไปจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในปีนั้นเพื่อนก็แบบเอ้ยไปเที่ยวบ้านเราก็ได้แบบไปปิ้งย่างกินอะไรกันอะไรเงี้ยวีก็แบบก็ได้ก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนก็วีก็ไปนอนที่บ้านเพื่อนนะคะประมาณ 2-3 วันก็ไม่ได้รู้สึกแบบใส่ที่แปลงทางกินได้นอนหลับเป็นปกติเลยจนวันสุดท้ายอะค่ะที่จะต้องกลับจากบ้านเพื่อนทีเนี้ยในเช้าวันนั้นวีก็จะแบบต้องตื่นมาแล้วก็เตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะคือจะตื่นมาประมาณแบบ 5-6 โมงอะค่ะสลัวมีก็ลงไปข้างล่างที่มันเป็นด้านหลังตากผ้าอะไรเงี้ยค่ะก็เดินไปเอาผ้าชุดตัวที่เราตากที่ปกติเนี่ยถ้าวีตื่นเช้าเนี่ยวีก็จะชอบแบบไปยืนมองท้องฟ้าค่ะก็มองไปนะมองไม่รู้มองอะไรเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะชอบมองท้องฟ้าก็ยืนมองได้สักพักนึงว่าตัดสายตาเสร็จแล้วก็หยิบผ้าจากราวกำลังจะหันตัวกลับไปที่บ้านกลับเข้าบ้านไปอาบน้ำปรากฏว่าจังหวะที่หันตัวไปเนี่ยคือแบบตัวชาเลยคือเข้าใจความรู้สึกของคนที่บอกว่ามันก้าวขาไม่ออกคือเราจะตันเลยเพราะว่าภาพที่เราเห็นน่ะมันคือร่างแบบมันบอกไม่ถูกมันเป็นร่างคนนะคะแล้วเราเห็นเป็นไททอยเขาอะเหมือนเขาหันหลังให้เราแล้วก็โยกไปโยกมาครับมันเหมือนเขากำลังเดินอยู่แบบช้าๆเดินโยกไปโยกมาจากเราขนาดไหนครับข้างๆบ้านเพื่อนประมาณแบบเมตรกว่าๆเองค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบบ้านเท่าเขาเป็นผู้หญิงจะไม่กว้างมากใช่ไหมคะเป็นผู้ชายค่ะแบบผมล้นๆไม่มีผมผมล้นๆไม่มีผมเดินยึกแบบช้าๆเราก็แบบโอ้โหตัวช้ามากเลยอะแบบทำไงดีเนี่ยคือตอนนั้นไม่รู้ว่าคืออะไรจะคนจะผีอะไรต้องรู้แต่ทำให้ตัวช้าก็แบบรีบดึงสติตัวเองแล้วก็แบบสาวเท้ากลับเข้าไปในบ้านตัวก็ยังสั่นๆอยู่ก็รีบอาบน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ลงมารอเพื่อนค่ะพอเพื่อนลงมาเราก็บอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งออกไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นคนอยู่หลังบ้านอย่าเพิ่งออกไปเราก็ไม่รู้ว่าแบบโจรหรือเปล่าหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าข้างบ้านน่ะไม่มีคนเพราะว่ามันเป็นบ้านที่กำลังแบบก่อสร้างซ่อมแซมเพื่อที่เดี๋ยวคนจะย้ายใหม่เข้ามาอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบเขาเป็นช่างหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกว่าเอ้ยช่างไม่อยู่เพราะว่าเทศกาลใครก็จะมาทำงานกันอะไรเงี้ยเขาก็ว่างั้นเราบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่งั้นถ้าไม่โจรก็ผีแล้วแหละมันก็จะมีอยู่แค่สองอย่างเนี้ยมันไม่รู้มันจะเป็นใครไปได้อะไรเงี้ยแต่ละว่าเรากลัวว่าจะเป็นโจรมากกว่าก็แบบกลัวอันตรายแบบเฮ้ยเพิ่งออกไปต้องออกไปรอให้สว่างก่อนทีนี้ค่ะจนสว่างดีแล้วเนี่ยสว่างมากประมาณ 6-7 โมงเนี้ยเราก็เดินออกไปกันแล้วเราก็ไปชี้จุดของเราว่าเฮ้ยเนี่ยเรายืนหยิบผ้าตรงเนี้ยเรากำลังจะเดินม้วนตัวกลับเข้าบ้านแล้วเราเนี่ยเห็นเขาอยู่ตรงเนี้ยจะชี้เพื่อนดูเพื่อนก็บอกมันจะเป็นไปได้ไงมันไม่มีคนอะไรเงี้ยเราก็แต่ที่จังหวะที่เพื่อนพูดเนี่ยเราก็มองไปที่กำแพงแล้วก็เทียบสัดส่วนของเราแบบโอ้โหถ้ากำแพงขนาดเนี้ยแล้วเราเห็นหัวเขาได้เนี่ยเราเทียบกับความสูงของเราอ่ะนี่เขาสูงประมาณ2 เมตรเลยนะ
คือมันสูงประมาณ2เมตรแบบโอ้โหฝรั่งแล้วอะไรเงี้ยผมก็ฝรั่งแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะเรื่องก็ประมาณนั้นพอเราบอมเพื่อนเสร็จปั๊บเราก็กลับบ้านเลยก็เพื่อนก็จะอยู่กับเรื่องเล่าเขาบอกว่าทุกครั้งที่ออกไปล้างจานอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าฉันไม่กลัวแกหรอกฉันไม่กลัวแกหรอกเขาจะแบบท้อหิวในใจอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นประสบการณ์แปลกๆที่ได้เจอประมาณนี้ค่ะคแต่วีพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยวีก็เลยไม่รู้จะเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าอะไรนะคะพี่แจ๊คโอเคคืออย่างนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคุณวีเนี่ยเขามาเล่าในฐานะของคนที่เคยเฉียดเคยเจอเคยเห็นบวกกับความกลัวของตัวเองคือรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เจอมันหาคำตอบไม่ได้มันไล่มาตั้งแต่ตอนที่คุณวีเรียนปริญญาโทที่บอกว่าเหมือนกับมีอะไรวูบผ่านหลังมานั่นน่าจะเป็นครั้งแรกๆที่รู้สึกได้ว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยมันหาคำตอบไม่ได้และมันน่าจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าเป็นสิ่งลี้ลับจนกระทั่งจบจากการเป็นนักศึกษาผันชีวิตตัวเองมาเป็นอาจารย์เป็นคุณครูมาสอนเด็กๆก็เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่หนึ่งผลสุดท้ายคือก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้เพราะมันมีเรื่องเล่าจากนักศึกษาเด็กๆเนี่ยเล่าให้ฟังอยู่บ่อยครั้งว่าไอ้ตึกที่เรากำลังเรียนกันอยู่ตึกตรงบริเวณที่ใช้ในการสอนการปั้นเนี่ยมันมีสิ่งแปลกๆอยู่นะซึ่งเด็กๆ เขาเจอกันและส่วนมากจะเจอเป็นลักษณะของผู้ชายเสื้อลายสก็อตซึ่งมันไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่ใครก็แล้วแต่ที่อยู่ที่นั่นเพราะทุกคนคุ้นหน้ากันหมดถูกไหมฮะแล้วที่เนี้ยผมอยากจะเจาะตรงนี้นิดนึงว่าแล้วประวัติความเป็นมาของตึกเนี้ยมันมีอะไรไหมคุณครูประวัติเนี่ยเท่าที่ดีรู้เนี่ยคือมันเป็นตึกที่มันต่อเติมเสริมขึ้นมาเฉยๆอะมันไม่ได้มีคือมันไม่น่ามีอะไรที่จะน่ากลัวได้เลยอะค่ะก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่จะโผล่ขึ้นมาได้เพราะว่าก็ไม่ได้มีประวัติมันจะมีคนตายหรือมีอะไรตรงนั้นเราไม่เคยได้ยินค่ะถ้ากับว่า คุณครูดูเหมือนว่าจะผมขอใช้คำนี้ว่าจะไม่ค่อยทราบข้อมูลใดๆเลยเหมือนกับตัวเองไม่อยากรับรู้หรือเปล่า จะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะผมเข้าใจ เพราะว่าบางคนไม่อยากรับรู้เลยว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้ฉันไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาเป็นความรู้ในหัวตัวเองครูวีอาจารย์วีก็เลยไม่สนใจว่าตึกประวัติความเป็นมายังไงรู้อย่างเดียวว่านักศึกษาเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วก็เก็บเอาไว้ว่าเอ้ยมีแต่นักศึกษาเจอแต่ตัวของอาจารย์ของคุณครูไม่ค่อยเจอจนกระทั่งอีกตึกหนึ่งที่เดียวกันอันเนี้ยเริ่มชัดขึ้นมาหน่อยเพราะได้กลิ่นไอ้กลิ่นที่ว่านี้มันมากลิ่นลักษณะถ้าผมเปรียบเทียบกับหนูตายมันก็เหมือนหนูตายแต่มันแบบแรงมากๆค่ะแบบรู้สึกว่ามันใหญ่อ่ะมันเป็นแบบกินพื้นที่ใหญ่มันใหญ่กว่าหนูตายเป็นหมาเป็นแมวอะไรก็ว่ากันไปแต่ที่น่าแปลกใจก็คือเราได้กลิ่นนี้มาตลอดแต่อยู่ๆมันก็อันตรธานหายไปนั่นคือสิ่งลี้ลับที่คุณวีกำลังจะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณวีก็ไม่รู้จนกระทั่งผ่านเหตุการณ์นั้นมาและมาถึงเหตุการณ์ที่คุณวีเนี่ยน่าจะได้เห็นเป็นเม็ดเป็นหน่วยมากที่สุดก็คือผู้ชายปริศนาคนเนี้ยซึ่งไม่ใช่สมาชิกในบ้านของบ้านเพื่อนเลยแล้วจะบอกว่าเป็นคนนอกแล้วคนนอกที่ไหนแล้วมันจะเข้ามาในอยู่ในอนาบริเวณตรงนี้แล้วช่วงเวลาแบบเนี้ยใช่ไหมและที่สำคัญคือวิธีการดื้อการเดินการยืนของคนคนนี้ผมเรียกว่าสิ่งนี้ที่คุณวีเจอก็แล้วกันถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนคนสลึมสลือเดินยืนเอนไปเอนมาเหมือนคนเมาคนสลึมสลือแต่ถ้าเป็นคนเมาหรือว่าเป็นคนจริงๆเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าเป็นคนอะใช่ไหมแต่เนี้ยมันคืออะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคุณวีไม่ผิดครับที่จะบอกว่าสิ่งที่ตัวเองเจอไม่สามารถที่หาคำตอบของตัวเองได้เพราะดูเหมือนกับว่าคุณวีก็ไม่อยากที่จะรับรู้ไม่อยากที่จะได้คำตอบอะไรกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเอาเรื่องพวกนี้สิ่งที่เจอมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็ให้แต่ละคนลองคิดดูแล้วกันว่าสิ่งที่คุณวีเจอมันใช่หรือไม่ใช่ยังไงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมี
ดุลยพินิจของแต่ละคนอยู่แล้วค่ะเออนะครับไม่ผิดไม่ผิดคุณวีเพราะนั้นเรื่องพวกนี้เราก็คุยกันหลายครั้งแล้วนะครับว่าการเจอหรือว่าพบเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ที่จังหวะมันอยู่ที่ดวงค่ะเออนะครับโอเคนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะค่ะได้เลยมีแบบว่าดีใจมากเลยที่ได้คุยกับคุณแจ็คคุณแจ็คนี่เป็นไอดอลเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยยังไงก็ฝากติดตามรายการด้วยนะค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะพี่แจ็คขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android